รียกกันว่าตัวลิ้นหรือตัวนิ่มลิ้นทุกชนิดจะมีส่วนหน้าที่ยาวมีปากขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูเล็กๆไม่มีฟันกินอาหารโดยการใช้ลิ้นที่ยื่นยาวและน้ำลายที่เหนียวตวัดกินแมลงตามพื้นดินจำพวกมดและปลวกหรือหนอนขนาดเล็กและมีลำตัวที่ปกคลุมด้วยเกล็ดเป็นชิ้นๆเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่เหมือนชุดเกราะเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเมื่อถูกรุกรานลิ้นจะลดลำตัวเป็นวงกลมขณะที่ส่วนท้องจะไม่มีเกล็ด